ธีมของเราวันนี้นะครับก็คือวันแรงงานนะครับปกติแล้วเวลาเราเห็นตึกนะครับสักตึกนึงใหญ่ๆสวยๆงามๆนะครับเราจะนึกถึงอะไรครับวิศวกรผู้สร้างนะครับสถาปนิกผู้ออกแบบนะครับเจ้าของโครงการที่มีวิสัยทัศน์เยี่ยมยอดนะครับที่มาตั้งสร้างตึกอยู่โลเคชั่นนี้นะครับตรงนี้สิ่งที่ถูกลืมคืออะไรครับแรงงานนะครับถ้าไม่มีเขาเหล่านั้นนะครับผู้ที่นำความคิดของสถาปนิกนะครับนำแบบของสถาปนิกทำตามขั้นตอนของวิศวกรนะครับให้ทำตามสเต็ป1 2 3 4 5ถ้าเราไม่มีคนแรงงานเหล่านี้นะครับผมรับประกันได้ว่าตึกออกมาไม่เป็นตึกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะวันนี้เราจะให้ความสำคัญกับผู้ที่ใช้แรงงานทั้งหลายนี่ถ้าเราเปรียบนะครับกับสวิงกอล์ฟนะวงสวิง1วงเท่ากับตึก1ตึกนะครับแน่นอนก็จะมีคนออกแบบมีโปรกอล์ฟบอกว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะมีการศึกษามาแล้ววิจัยมาแล้วว่าการขึ้นแบบนี้ดีที่สุดนะมุมต้องประมาณนี้แองเกิลต้องประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าร่างกายของเรานะครับกล้ามเนื้อของเราไม่นะครับสามารถที่จะมีพลังที่จะนะครับสร้างสรรค์สิ่งที่เราคิดออกมาได้วงสวิงที่เราวาดไว้มันก็คงไม่เกิดเช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้เรามาออกกำลังกายกันนิดนึงนะครับทำให้กล้ามเนื้อของเรานั้นพร้อมนะครับวันนี้การออกกำลังกายวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าสำหรับ beginner จริงๆนะครับมันเป็นท่าที่ง่ายๆนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะมีครบคำว่าครบคืออะไรถ้าเรามองถึงกล้ามเนื้อถ้าเรามองถึงความแข็งแรงนะถ้าเรามองถึงคุณสมบัติของกล้ามเนื้อที่ดีแล้วเนี่ยนะสำหรับกอล์ฟแล้วเนี่ยผมอยากจะให้มองนับ3คุณลักษณะด้วยกันนะครับ1ก็คือมีความแข็งแรงนะครับหรือ strength นะอันนี้เราเข้าใจง่ายนะครับก็คือพูดง่ายว่าออกกำลังกายยกวงยกเวทอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้ก็จะเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับอันที่2คือเรื่องของ flexibility นะครับก็คือกล้ามเนื้อนั้นมีความยืดหยุ่นมากน้อยขนาดไหนนะเพราะกอล์ฟมันมีเรื่องของการบิดนะครับเรื่องของการหมุนนะเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายเราไม่มีความยืดหยุ่นแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะสร้างวงสวิงที่เรานึกฝันไว้ได้เช่นเดียวกันและอันสุดท้ายนะครับคุณลักษณะอีกอันหนึ่งของกล้ามเนื้อที่สำคัญก็คือ endurance นะครับก็คือพูดง่ายว่าความคงทนนะความคงทนเพราะว่าอะไรนะเพราะว่ากอล์ฟนะมันคือการทำซ้ำนะมันการสวิงซ้ำๆสวิงแบบเดิมสวิงเดิมๆนะครับถ้าเราไม่มีความคงทนนะกล้ามเนื้อไม่สามารถจะทำซ้ำได้นานพอนะก็ไม่มีความหมายอะไรสำหรับกอล์ฟนะเพราะนั้นกล้ามเนื้อที่ดีสำหรับกอล์ฟแล้วต้องมีความแข็งแรงมีความยืดหยุ่นนะและก็มีความคงทนที่จะทำให้เราสามารถจะสวิงแล้วสวิงเล่าแล้วให้ผลงานเหมือนเดิมได้นั่นเองนั้นวันนี้นะครับถ้าบริหารง่ายๆ3ท่านะครับที่จะครอบคลุมนะครับสิ่งที่ผมได้กล่าวถึงนะครับไปทั้ง3อย่างนะครับอันแรกก็คือเรื่องของนะครับถ้าเอาง่ายๆก่อน flexibility นะครับยืดเส้นยืดสายกันนิดนึงนะครับอันนี้จะคล้ายๆท่าโยคะนิดนึงนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของการนั่งนะครับแล้วก็นะครับคิดง่ายๆนะครับไขว้ขวานะครับไขว้ขวานะครับหันขวานะครับก็คือศอกดันเลยนะครับแล้วก็บิดเหมือนหน้าอก90องศาครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นของช่วงนับหลังล่างนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถจะแบ็กสวิงดาวสวิงมีการหมุนตัวได้ดีนะครับควายซ้ายนะครับก็หมุนซ้ายนะครับหันหลังไปเลยนะครับพยายามบิดให้มากที่สุดนะครับให้ช่วงล่างนับช่วงลัวแบ็กของเรานั้นนะครับมีการบิดตัวเป็นการทำให้การบิดนั้นสามารถทำได้มากขึ้นนะครับคือเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ท่าที่1นะครับท่าง่ายๆนับนั่งดูหนังทำอะไรก็ได้นะครับท่าที่2นะครับอันนี้ก็จะเริ่มมีเรื่องของ strength เข้ามาเกี่ยวข้องนิดนึงนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของนะครับการคุกเข่านะครับง่ายๆนะครับสลับนะครับถ้าเรายกแขนขวาเราก็จะยกขาซ้ายนะครับลักษณะก็คือพูดง่ายๆว่าพยายามทำให้ขานั้นเหยียดตรงแขนเหยียดตรงนะครับขนานกับพื้นไปนะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของ strength นะครับมาช่วยนะครับใช้กล้ามเนื้อในส่วนหลังนะครับเดี๋ยวนี้สำคัญมากๆนะครับปึ๊บนะครับเสร็จแล้วก็สับข้างนะครับโอเคสำหรับท่าที่3นะครับก็คือเป็นการเสริมกำลังขากันนิดนึงนะครับ
ยืดขามา1ข้างนะครับแล้วก็ย่อนะครับย่อพยายามย่อให้ขาขนานพื้นเลยนะครับอาจจะเขาเรียกอะไรเพิ่มความยืดหยุ่นไปในตัวด้วยก็ได้นะครับบิดช่วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการนะเพิ่มกำลังขาสเตรนท์ของขาเพราะอย่าลืมนะครับสวิงดียังไงถ้าขาเรายืนไม่อยู่รับประกันได้ว่าหัวทิ่มหัวตำแน่ๆนะครับอันนี้ก็3ท่านี้นะครับมันจะประกอบไปทั้งในส่วนของสเตรนท์นะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับในส่วนของเพิ่ม flexibility แล้วถ้าเราทำซ้ำทำบ่อยๆทำหลายๆยก endurance มันก็จะมาด้วยเหมือนกันก็ฝาก3ท่านี้ไว้นะครับในวันแรงงานเดี๋ยวไปดูโปรอุ๋ยครับว่าวันนี้เขามีอะไรมาฝากWow.